ทีนี้ท่านที่ท่านสว.ท่านกรุณาพูดเนี่ยเราไม่ได้ไปมุ่งหมายถึงคดีว่าคดีที่ยุติไปแล้วเสื้อดงเสื้อแดงอะไรต่างๆเพียงประการนั้นเท่านั้นแต่ความหมายของเราคือว่าขอสร้างหลักกฎหมายขึ้นมาใหม่ก็คือทั้งไม่มีมูลโดยปปช.ทั้งอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีเองแต่การฟ้องคดีของผู้เสียหายเนี่ยก็หมายความว่าก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าคุณไปฟ้องคดีท้ายสุดศาลจะเห็นยังไงก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแต่เราไม่ควรจะไปตัดสิทธิบุคคลหรือประชาชนที่เขาได้รับความเสียหายอันนี้คือเหตุผลที่แก้เพราะนั้นไม่ได้มีมุ่งหวังว่าจะไปรื้อฟื้นไปสร้างความขัดแย้งอะไรเพียงแต่เราเพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชน